นี้กลายเป็นข่าวใหญ่นะครับหลังจากที่ตำรวจบุกเข้าไปจับกลุ่มบ่อนใหญ่กลางเมืองนนทบุรีบ่อนแห่งนี้มีคำถามหลายประเด็นด้วยกันครับมีรายงานว่าเจ้าของบ่อนหรือคนที่รับเคลียร์หน้าเสือส่งเงินให้กับตำรวจนั้นมีการเปิดทางไฟเขียวให้ตั้งบ่อนได้แล้วแต่ทำไมสุดท้ายถึงสามารถบุกเข้าไปจับกลุ่มได้บ่อนวิ่งที่ตำรวจเข้าจับนักพนันเมื่อคืนนะครับเป็นอาคารสูง3ชั้นทำเลที่ตั้งเนี่ยอยู่ติดกับถนนที่รถวิ่งสวนกันไปมาได้2ช่องทางอยู่ในซอยนนทบุรี6หรือว่าซอยเรวดีครับอยู่ในอำเภอเมืองนนทบุรีห่างจากปากซอยประมาณ100เมตรจากข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวสอบถามมาพบว่าด้านล่างของอาคารนั้นเป็นโต๊ะสนุกเกอร์ครับข้างในมีตู้ม้าตู้สล็อตวางให้บริการแต่ที่ชั้น2เปิดเป็นบ่อนวิ่งให้นักพนันมาเล่นพนันนะครับมีทั้งเสือมังกรบาคาร่าแล้วก็ไพ่89ครับวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสังเกตการก็พบว่าทุกอย่างดูเงียบสงบนะคะนี่คือบรรยากาศภายในซอยประตูด้านล่างถูกปิดเอาไว้ไม่มีคนผ่านเข้าออกแต่จะมีคนเฝ้าสังเกตการอยู่ข้างนอกทีนี้ทีมข่าวลองพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นนะคะก็ได้ข้อมูลมาว่าบ่อนนี้เปิดมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วสังเกตเห็นว่ามีผู้คนวนเวียนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าบ่อนเปิด24ชั่วโมงในวันที่จับกุมเวลาประมาณ3ทุ่มของวันที่26มิถุนายนชาวบ้านบางคนเห็นนักพนันส่วนหนึ่งปีนออกมาทางหน้าต่างแล้วก็กระโดดลงมาด้านล่างความเสียหายของกันศาสตร์ยืนยันถึงคำพูดนี้ได้ชัดเจนนะคะและมีข้อมูลว่าบ่อนวิ่งที่ว่าเป็นของผู้กว้างขวางในพื้นที่รู้จักกันดีในวงการมวยมีประวัติถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการจัดให้เล่นการพนันมาแล้วหลายครั้งและครั้งนี้ให้คนสนิทเช่าพื้นที่ทำบ่อนพอสืบข้อมูลลึกลงไปพบว่าใครที่ต้องการจะเปิดบ่อนในพื้นที่เมืองนนท์ต้องไปเคลียร์กับผู้กว้างขวางคนนี้ก่อนทุกครั้งเพราะว่าเขาจะทำหน้าที่ที่เรียกกันว่าหน้าเสือหน้าเสือเนี่ยคือคนที่รับเคลียร์กับผู้ใหญ่ค่ะและผู้ใหญ่ที่ว่านี้ต้องเป็นคนที่มีอำนาจไฟเขียวให้สามารถเปิดบ่อนได้เบื้องหลังการจับกุมในครั้งนี้คาดว่าน่าจะเป็นการขัดผลประโยชน์กันของคนวงในนะครับอธิบายแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับปกติเจ้าของบ่อนการพนันเนี่ยเขาไม่ได้ทำเองทั้งหมดนะครับแต่จะแบ่งพื้นที่เป็นขอนหรือเปิดพื้นที่ให้คนมาเช่าทำบ่อนย่อยข้างในอีกทีนึงอาจจะแบ่งเป็นโต๊ะแบ่งเป็นรอบในแต่ละขอนั้นก็ไม่ได้มีเจ้าของคนเดียวนะครับอาจจะมีเอี่ยวซึ่งแปลว่าหุ้นส่วนครับที่มาร่วมทำวงพนันนั้นด้วยอาจจะมาทำเป็นรอบหรือแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กันก็ได้นะครับเช่นเดียวกับกรณีของบ่อนจังหวัดนนทบุรีครับเจ้าของบ่อนแห่งนี้ก็ไม่ได้ทำเองทั้งหมดเหมือนกันมีรายงานนะครับว่าเจ้าของบ่อนน่าจะเป็นเจ้าของค่ายมวยชื่อดังแห่งหนึ่งครับก็ปล่อยขอนให้คนมาเช่าทำบ่อนการพนันในบ่อนของตัวเองอีกทีหนึ่งแต่ตอนหลังปรากฏว่ามีการเพิ่มขอนขยายขอนครับเวลามีการเพิ่มโต๊ะเพิ่มวงการพนันเนี่ยก็ทำให้ลูกค้าเดิมที่อยู่กับเจ้าของขอนนั้นๆไปอยู่ในวงพนันอื่นๆด้วยก็ทำให้เจ้าของขอนเดิมนั้นเสียผลประโยชน์นี่แหละครับจึงคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นคนวงในเพราะต้องเป็นระดับเจ้าของขอนหรือว่าเอี่ยวที่เป็นหุ้นส่วนเท่านั้นนะครับถึงจะเข้าถึงภาพจากกล้องวงจรปิดเพราะพวกเขาต้องคอยเช็คตลอดมีคนโกงไหมมีคนเข้ามาเล่นการพนันมากน้อยเท่าไหร่ครับนี่น่าจะเป็นการขัดผลประโยชน์กันเองเป้าหมายสำคัญอาจจะไม่ได้อยู่ที่เจ้าของบ่อนการพนันครับเพราะถ้าโจมตีไปที่เจ้าของบ่อนการพนันก็เท่ากับเป็นการทุบหม้อข้าวตัวเองแต่คาดว่าเขาน่าจะมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นก็ได้มีคำถามที่ตามมาเอาถามกันแบบง่ายๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมว่าแล้วทำไมถึงได้มีการถูกจับกุมในเมื่อถ้าเกิดว่ามีการเคลียร์เงินผ่านคนที่เป็นหน้าเสือไปแล้วนะคะจริงๆเรื่องนี้ภาษาในแวดวงตำรวจสายสืบเขาเรียกกันว่าจำยอมขอจับจำยอมขอจับก็คือต้องขอจับเพราะว่าคลิปข้อมูลนั้นถูกเปิดเผยไปแล้วเพราะว่าถ้ายังไม่จับปัญหาก็จะตามมาอีกค่ะง่ายๆเลยตำรวจท้องที่ห้าเสือโรงพักต้องรับผิดชอบแน่นอนนะคะเพราะถือว่าเป็นการปล่อยปละละเลยปล่อยให้มีบ่อนเกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายหลังจากที่เรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกไปค่ะก็มีประเด็นที่พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าก็เป็นไปตามที่มีการร้องเรียนเข้ามา
และสั่งการให้ผบช.ภาค1วางแผนดำเนินการจับกุมและตรวจสอบแล้วนะคะว่ามีใครบกพร่องอย่างไรหรือไม่และหากพบว่ามีตำรวจปล่อยปละละเลยหรือว่าบกพร่องในหน้าที่ก็ให้ตำรวจภูธรภาค1ค่ะดำเนินการพิจารณายกย้ายหรือมีคำสั่งช่วยราชการทันทีตามที่มีการร้องเรียนนะผ่านสื่อมวลชนเราก็ไปผมก็ได้สั่งการให้ผู้จัดการภาคหนึ่งวางแผนดำเนินการนะครับซึ่งก็มีการจับกุมมาได้นะครับเดี๋ยวทางผู้จัดการภาคหนึ่งก็คงมีพิจารณานะครับในการที่ว่าตรวจสอบว่าใครมีความบกพร่องอย่างไรหรือไม่นะครับอาจจะมีการช่วยรายการก็ให้ทางตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้พิจารณาได้เลยนะครับ